รุ่นนี้เนี่ยของปลอมไม่เหมือนเขาจะมีพิมพ์เฉพาะของเขานะครับคือหยิบมาต้องจำพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็มีการแต่งนะครับมีการแต่งทั้งองค์นะครับเขาจะมีหุ่นของเขานะจำนวนการสร้างนะครับน่าจะประมาณสัก200-300องค์นะครับแล้วก็ทำการเจาะบรรจุผงบรรจุของมงคลไม่ว่าจะเป็นเกศานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็เอาพระสะสมของผมอีกหนึ่งองค์มาให้ชมกันนะครับองค์นี้เป็นพระชัยหุ้มก้นครับพระชัยวัดหุ้มก้นนะครับต้องบอกก่อนว่าพระชัยวัดหุ้มก้นเนี่ยเป็นของสังฆราชแพรนะครับสร้างไว้เมื่อประมาณปี2460นะครับโดยต้องบอกก่อนว่าเป็นพญาสุปกรณ์บรรณสารนะครับนะครับพญาสุปกรณ์นะครับที่เรารู้จักกันและท่านก็มีพระกิ่งด้วยนะครับเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดนะครับสังฆราชแพรนะครับก็ได้นะครับทูลขออนุญาตนะครับเอาโลหะจากพระพุทธชินราชจำลองวัดเบญนะครับที่ได้มาจากการหล่อพุทธชินราชจำลองในสมัยกาลที่5นะครับมาเทเป็นพระองค์นี้นะครับเป็นพระชุดนี้นะครับทำขึ้นประมาณสัก200-300องค์นะครับ 2-300 องค์ประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องพระนะครับแล้วก็ได้แบ่งกันไปนะครับก็เอาแจกจ่ายชั้นเจ้านายเนาะอ่ะเดี๋ยวแกให้ดูนะครับต้องบอกว่าพระที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นพระสะสมเนาะแล้วก็ถ้าท่านชอบนะหรือท่านชอบนะหรือว่าถูกใจชอบหรือว่าถูกใจเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับแชร์ได้นะครับกดแชร์ได้กดแชร์กดสนับสนุนเพจได้นะครับกดแชร์ใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเป็นพระโลหะนะครับเป็นพระโลหะแล้วแต่งทีละองค์นะเรียกว่าพระชัยวัดหุ้มก้นพระชัยวัดหุ้มก้นเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่ามี2พิมพ์นะครับมีแบบที่ผมถือเนี่ยนะครับผมชอบพิมพ์นี้นะผมสะสมพิมพ์นี้เพราะว่าผมได้มาองค์นี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นพระนามนะครับพระนามเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะโอเคองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพระชัยหุ้มก้นเขาเรียกว่าพิมพ์มันวิชัยซึ่งจะมี2พิมพ์พิมพ์สมาธิกับมันวิชัยองค์นี้เป็นมันวิชัยแล้วผมเองเนี่ยผมก็มีผมชอบมันวิชัยผมเลยจริงๆผมได้ผมเคยมีแบบสมาธิผมได้ปล่อยประมาณสมาธิไปนะครับก็เก็บมันวิชัยไว้ผมชอบว่าชื่อดีนะมันวิชัยนะครับพระแบบนี้ก็จะแต่งทุกองค์แล้วก็จะเอาแผ่นโลหะนะครับตรงนี้มาหุ้มก้นนะครับตรงนี้มีการหุ้มก้นไว้เขาบอกว่าบรรจุของไว้แล้วก็นะครับบรรจุของมงคลไว้นะครับเอาผงพุทธคุณแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหลายอย่างนะครับเพราะว่ามีเกศามีผงพุทธคุณต่างๆนะครับมาอุดไว้ในพระองค์นี้นะครับแล้วก็หุ้มก้นไว้นะครับแล้วก็จะเขียนพระนามพระทุกองค์นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยของปลอมไม่เหมือนเขาจะมีพิมพ์เฉพาะของเขานะครับคือหยิบมาต้องจำพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็มีการแต่งนะครับมีการแต่งทั้งองค์นะครับเขาจะมีหุ่นของเขานะลักษณะองค์พระจะใกล้กันใกล้กันนะถ้าใครไม่เคยเห็นนี่ก็จะเข้าใจยากนะเป็นพระโบราณผิวนะครับจะออกทองแดงนะครับองแดงทองแดงแบบอมจำปาแดงแบบจำปานะครับแล้วก็มีตะกันดำๆเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการนะครับการแต่งนะครับพอแต่งแล้วนะครับอาจจะต้องใช้ความร้อนในการหุ้มนะครับเอาโลหะมาตีแผ่แล้วก็หุ้มนะครับอาจจะมีการแต่งนะครับเซาะนะครับแล้วการเทผิวไฟก็จะขึ้นตะกันขี้เบ้าก็อาจจะยังอยู่นะครับพระทุกองค์มีการแต่งมีการตอกพระศกนะครับแต่งอาจจะไม่ได้สวยงามมากแต่ก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะครับองค์นี้เนี่ยครับเป็นพระนามนะครับเป็นพระนามนามหนึ่งนะครับของทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเลข16เขาเรียกว่ามีเลขมีนามรับ16ก็เป็นเลขโสรสเป็นเลขที่ผมชอบอีกเลขหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะเก็บองค์นี้ไว้เห็นไหมครับมีการหุ้มเห็นไหมครับเขาเรียกว่าพระชัยหุ้มก้นนะครับต้องบอกว่าแบบนี้หายากและหาดูยากนะครับพญาสุปกรณ์เนี่ยนะครับท่านเป็นติดใกล้ชิดนะครับแล้วท่านก็เอาโลหะนะครับที่รวบรวมมานะครับแล้วก็เป็นโลหะส่วนหนึ่งเป็นของเป็นโลหะที่หล่อพระชินราชนะครับวัดเบญเหลือนะครับเป็นเศษโลหะที่หล่อชินราชวัดเบญสมัยรัชกาลที่5นะครับมาหล่อเป็นพระชัยวัดนะครับจำนวนการสร้างนะครับน่าจะประมาณสัก200-300องค์นะครับแล้วก็ทำการเจาะบรรจุผงบรรจุของมงคลไม่ว่าจะเป็นเกศานะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าพระชัยหุ้มก้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องลือนะครับในเรื่องของประสบการณ์นะครับคนที่เล่นพระกิ่งพระชัยเนี่ยจะชอบพระชัยรุ่นนี้เป็นมากนะครับพระชัยหุ้มก้นหรือว่าพระชัยกระไหล่ทองนะครับก็จะชอบมากนะครับองค์นี้ก็เป็นอีก
หนึ่งองค์นะครับที่ต้องใช้คำว่าถ้าในวงการพระเขาใช้คำว่า rare item นะครับเป็นของหายยากนะครับแล้วก็เป็นของเป็นพระขนาดเล็กนะครับที่สามารถและเป็นพระมงคลนะครับก็คือพระชัยวัฒน์นะครับพระชัยวัฒน์นะครับแล้วเป็นพิมมานวิชัยนะครับชนะนะครับชนะอุปสรรคทั้งหลายนะครับแล้วเป็นชัยวัฒน์เป็นพระชัยนะครับพระชัยวัฒน์นะครับต้องบอกเลยว่าองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเลขมีนามครบด้วยนะครับนะครับก็ใครมีพระแบบนี้ก็นะสามารถส่งมาที่ไลน์ ID TONE8888 นะครับผมรับเช่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าถูกใจอยากให้ทำพระอะไรก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับเราก็จะนะครับเลือกคอมเมนต์ของท่านนะครับมาตอบแล้วก็มาทำเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันด้วยนะครับวันนี้ผมทนบางแคไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงนะครับส่องรอบๆองค์ให้ดูอีกทีนึงว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วก่อนจากกันไปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพระชัยหุ้มก้นมีพระนามสวยจริงๆโอเคครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ LINE @tone8888 TONE8888 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02-195-9999